แข็งลิ้นปีทำอะไรอยู่คะได้เวลาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วนะปีกำลังกินขนมปังไทยแยมอยู่แยมนี่ก็มี4รสชาติด้วยกันนะมีแยม Mixed Fruit Vegetable มี Pineapple Fruit Vegetable มี Strawberry Fruit Vegetable แล้วก็มี Orange Fruit Vegetable แนะนำสักหน่อยไหมล่ะเออก็ดีว่าแต่ปีกินรสไหนไปอ่ะปีกิน Mixed Fruit Vegetable หรอแนนขอนี้แล้วกันOrange Fruit Spreadable นะคะเบสิกสุดมันมั่นใจว่าอร่อยทุกรสแหละแต่ว่าอันนี้ชอบกินขิวส้มไงนี่ก็ปรับปรุงใหม่นะเด็กๆผู้ใหญ่ก็ทานได้อ๋อเหรอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยโอ้โหนี่แค่แบบปักขึ้นมานะเห็นแบบผิวส้มเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะได้ไหมเอาละอิ่มละมาทักทายท่านผู้ชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมคงรอแล้วว่าเราสองคนจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกันค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พาปีไปเที่ยวที่ The Rapids Grove นะคะข้างในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามเราเข้าไปชมกันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณปีคุณอริยะพึ่งชานะคะซึ่งเป็นเจ้าของ The Rapids Grove ค่ะสวัสดีค่ะคุณปีครับคุณพ่อถามว่าเดินเข้ามาไหนอะกระต่ายเราจะเอากระต่ายให้มันเป็นแบบเป็นกิมมิคนะครับลูกค้ากระต่ายจริงกระต่ายปลอมกระต่ายปลอมครับเพราะว่ากระต่ายจริงเรารู้สึกว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่ดีทำไมถึงชื่อ Rabbit Rabbit Grove มาจากพุ่นสวนนะครับมีลูกสาวกันหมดเลยทั้ง5คนคำว่าRabbit GroveคือGroveมันแปลว่าพุ่มไม้เป็นบ้านของกระต่ายเราก็เลยแบบให้ตัวเด็กๆเป็นสื่อความหมายแทนกระต่ายที่มาอยู่ร่วมกันในบ้านเป็นคนรักเด็กว่างั้นเถอะผมก็มีลูกสาวเหมือนกันสรุปว่าทั้งหมดลูกสาวหมดเลยใช่ครับเราก็เลยอยากสร้างคอมมูนิตี้ให้กับเด็กๆมาอยู่ร่วมกันที่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่นี่มันคืออะไรคะถ้าพูดถึงRabbit Groveเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้เป็นอู่รถเมล์เก่าครับบ้านผมอยู่แถวนี้เราก็เลยว่าตรงนี้มันน่าจะทำร้านอาหารเล็กๆแฟนก็เลยบอกว่าตรงนี้มันมีโรงเรียนเยอะโรงเรียนด้วยก็เลยมองว่ามันต้องมีเพลย์กราวด์ด้วยไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าตรงนี้ควรจะทำให้เป็นสนามเด็กเล่นครับใช่ครับเวลาเลิกเรียนถูกต้องครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2ไร่2ไร่พื้นที่เต็มที่เลยกว้างใช่ไหมใช่กว้างมากค่ะแล้วเรามาที่นี่เราจะได้เจอค่ะอะไรบ้างครบทุกอย่างเลยครับเช่นสุขความสนุกสนานมีเพลย์กราวด์รองรับเด็กๆสำหรับพ่อแม่ที่ชอบกินดื่มสบายๆอย่างเงี้ยลูกค้าพ่อแม่กินดื่มไปพ่อแม่เล่นไปเด็กก็มาเล่นสนามไปเล่นตรงนี้ไปแม่ก็ร่วมห่วงดูนั่งทานด้านนอกก็เห็นลูกเล่นก็ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวโซนนี้ครับเพราะโซนนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่นอกจากสนามเด็กเล่นแล้วมีอย่างอื่นไหมนอกจากสนามเล่นแล้วจะมีห้องจัดเลี้ยงด้วยครับเรามีห้องจัดเลี้ยงครับสามไทป์ครับห้องเล็กกลางใหญ่รองรับแขกตั้งแต่15จนถึง70ท่านครับงานอีเวนต์ทุกประเภทงานแต่งงานรับปริญญางานติดจัดเลี้ยงฉลองต่างๆได้หมดกันแล้วก็ยกเว้นงานบวชนาคแล้วทั้งหมดเลยอะค่ะรองรับลูกค้าได้ทั้งกี่คนทั้งหมดรองรับลูกค้าทั้งหมดรับ250ถึง300ไม่เกิน300ท่านไม่เกิน300ท่านที่นี่เอาอยู่เนาะแล้วแบ่งเป็นกี่โซนทั้งหมดมี3โซนนะครับโซนอินดอร์เป็นห้องแอร์เอาท์ดอร์ก็จะเป็นโซนด้านนอกที่เรายืนอยู่ตรงนี้กับเพลย์กราวด์ให้เด็กๆเล่นค่ะครับแล้วก็โซนด้านบนครับที่เป็นห้องจัดเลี้ยงไพรเวทแล้วของเล่นที่นี่มีอะไรบ้างไอ้เพลย์กราวด์เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีสนามเด็กเล่นเป็นสไลเดอร์ครับสไลเดอร์ตัวที่เป็นกิมมิคของเราคือซิปไลน์ที่ลูกค้าชอบมากเด็กๆชอบมากอันนี้คือซิปไลน์ซิปไลน์แล้วต้องเป็นเด็กอายุเท่าไหร่เล่นได้จริงๆเรายังคุณแหนก็เล่นได้ฮะรองรับน้ำหนักประมาณ150โลเดียวอ่ะใช่ครับมีซิปไลน์มีสไลเดอร์ตรงนี้มีแทมโบลีนชิงช้าชิงช้าก็จะเป็นแบบให้พ่อกับลูกเล่นกันขันหน้าชนกันอ๋อชิงช้าก็มีบ่อทรายด้วยบ่อทรายด้านหลังตรงนี้แล้วเวลาเด็กๆเล่นนี่จุเด็กๆได้สักกี่คนในเวลาเดียวกันจริงๆไม่จำกัดแต่ว่าเอาจริงเขาก็รู้วิธีการเล่นสำหรับกันเล่นเนาะสลับกันเล่นไม่ได้แย่งกันใช่ที่นี่จะได้รับ
จะได้ความนิยมจากพ่อพ่อแม่แม่ที่ที่ลูกๆเรียนอยู่โซนนี้แถวนี้ครับแถวนี้มันแถวไหนคะเผื่อคุณผู้ชมกรุงเทพกรีฑาครับกรุงเทพกรีฑาโรงเรียนอินเตอร์แถวนี้ก็เยอะใช่ครับโรงเรียนไทยก็เยอะแถวนี้ใช่แล้วเปิดให้บริการแต่กี่โมงปกติเราเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครับครับเรามีอาหารเช้าด้วยอ๋อเปิดเช้ามากเลยบางทีมาทานอาหารเช้าก่อนไปเรียนเนอะใช่ไหมล่ะคุณดักไว้หมดเลยตอนจบเช้าเย็นส่งลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งลูกเสร็จมันกินอาหารเช้าก่อนเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันไหมคะทุกวันครับเขาบอกเน้นที่นี่มีพิเศษคือมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับที่นี่เราเป็นเพทเฟลลี่ครับสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกบ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยแล้วมีที่ให้เข้าเหรอคือเราก็ให้โอเพนครับครับแล้วก็มีห้องแอร์ด้วยคือเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสถานที่แรกๆในโซนนี้ที่เราให้เด็กให้สัตว์เลี้ยงทั้งคนทั้งสัตว์มาพักผ่อนซึ่งเขาก็แฮปปี้มากแล้วผลตอบรับเป็นยังไงคะหลังจากที่เปิดมานานยังเปิดประมาณ2ปีครับ2ปีผลตอบรับก็ดีครับโอเคดีซึ่งมันก็เป็นแบบตลาดใหม่สำหรับโซนนี้เพราะแถวนี้มันยังไม่ค่อยมีไม่มีก็เลยว่ามางานดีวันนี้เลยมีงานแต่งงานใช่วันนี้งานแต่งงานมีสองงานใช่ไหมเมาก็หมดแล้วหมดแล้วช่วงนี้ค่ะเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะแวะมาที่ The Rabbit Grove ราคาเดินทางเป็นยังไงร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีฑาครับอยู่ตรงกลางระหว่างโรตันกับกรุงเทพกรีฑา37ร้านอยู่ตรงกลางหาไม่ยากปักหมุดมายังไงปักหมุดว่า The Rabbit Grove โดยตรงได้เลยครับโดยตรงเลยเบอร์โทรมีไหมจองล่วงหน้าถ้าเราเบอร์โทรนี่สามารถดูในเพจหรือเฟซบุ๊กได้เลยครับครับผมแต่ช่วงหน้าขออนุญาตไปหาที่พักก่อนได้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากลับมาทำไมฝากท้องไว้ที่นี่เอาเหรอใช่เขามีด้วยเหรอมีครับเดี๋ยวเรามีเมนูพิเศษรอต้อนรับใช่เดี๋ยวให้คุณปีเตรียมอาหารไว้รอเราเกลับมาจะได้ทานพอดีโอเคเดี๋ยวกลับมานะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะช่วงแนะนำที่พักในวันนี้นะครับเราขอแนะนำคุ้มเกล้าทีทัศรีสอร์ทครับค่ะอยู่กับคุณอนันต์มงอารีซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอนันต์ครับคุณอนันต์อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามาเปิดคุ้มเกล้าทีทัศรีสอร์ทได้ยังไงคะครับคุ้มเกล้าทีทัศรีสอร์ทเปิดเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วนะครับที่อยากทำรีสอร์ทนี่ก็เพราะว่าเราอยากมีรีสอร์ทที่มันสะดวกสบายเนื่องจากผมเป็นคนตาบอดเราก็เลยอยากออกแบบรีสอร์ทที่คนพิการคนที่ใช้รถเข็นคนที่ตามองไม่เห็นหรือว่าคนผู้ป่วยพักฟื้นคนท้องสามารถจะมาใช้บริการรีสอร์ทของเราได้อย่างปลอดภัยสะดวกแล้วก็สบายแล้วได้ข่าวว่าคุณนันท์เป็นคนออกแบบเองแล้วคุณนันท์ออกแบบได้ยังไงอ่ะเพราะเราพิการทางสายตาเขียนเนื่องจากผมโชคดีนิดนึงนะครับตอนเรียนหนังสือเนี่ยได้มีโอกาสไปต่างประเทศได้ไปญี่ปุ่นได้ไปจีนได้ไปออสเตรเลียแล้วได้ไปพวกยุโรปนะครับได้ไปเพราะว่าเราเล่นกีฬาด้วยเล่นกีฬาอะไรครับของคนตาบอดเนี่ยเขาจะเรียกกีฬาโกบอลครับกีฬาที่มันแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็ใช้มือโยนบอลได้ดีผมนึกไม่ออกผมบอกไม่เห็นแล้วก็เลยได้ไปรู้สึกว่าบ้านเมืองของคนอื่นเนี่ยเขาให้ความสะดวกสบายแล้วก็เป็นมิตรกับคนประเภทตุ้งหวายใช่ครับครับเขาอาจจะไม่ได้คำนึงถึงคนแยกกันเขาอาจจะให้ทุกคนได้ใช้ของร่วมกันโดยมีความสุขใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วคุณอนันต์ออกแบบได้ยังไงคะเล่าใช้วิธีเล่าก็เราว่าเราไปต่างประเทศมาเราเจอสิ่งแวดล้อมต่างประเทศเป็นแบบไหนใช่ครับอันไหนที่เป็นทางลาดได้ก็จะเป็นทางลาดคนปกติก็เดินไม่สะดุดคนที่ใช้รถเข็นก็ขึ้นได้สามารถขึ้นได้ใช่ครับคนตาบอดก็สามารถเดินได้อย่างปลอดภัยครับครับก็ใช้หลักนี้เป็นหลักครับประตูก็แทนที่เราจะเปิดหน้าต่างแทนที่เราจะเปิดแล้วก็เป็นบานสไลด์อย่างเงี้ยครับครับเพื่อความสะดวกสบายครับสบายแล้วก็ห้องพักกุญแจแล้วก็อาจจะมีอักษรเบรลมีของปกติก็มองได้ด้วยแล้วคนตาบอดก็สามารถจับรู้ว่าอันนี้ห้องเรานะเราจะได้ไม่ไปไขห้องผิดห้องถูกซึ่งเขาไม่ต้องมีพี่เลี้ยงมาก็สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมครับเราถือน่าจะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ครับไม่น่าจะมีที่ไหนทำได้เหมือนที่นี่ไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนื่องจากว่าเราเป็นคนตาบอดเองด้วยเราก็จะรู้ความต้องการว่าประมาณแบบไหนเราถึงจะโอเคแล้วก็สะดวกกับคนทุกๆแบบตั้งแต่เปิดมาลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยโดยมากแล้วเป็นคนพิการทางสายตาหรือพิการทางด้านอื่นมีไหมครับโดยปกติเนี่ยจะเป็นคนทั่วๆไปนะครับจะเป็นอย่างต่างประเทศก็จะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นครับแล้วก็ทางยุโรปนะครับแล้วก็ที่ใช้รถเข็นฝรั่งที่เขาใช้รถเข็นเขาก็ถ้าเขามาของเราแล้วเขาก็จะมาต่อไปไม่ต้องพิการนะเป็นคนแก่คนปกติคนปกติก็มาได้ผู้สูงอายุมาได้ครับแล้วก็เวลาคนตาบอดที่มีประชุมที่มีคนตาบอดเยอะๆเนี่ยแล้วดูแลกันแบบสะดวก
หน่อยปลอดภัยหน่อยเขาก็จะเลือกที่นี่เป็นที่ประชุมครับเนี่ยในจุดขายเขาเลยแหละมีทั้งหมดกี่ห้องฮะ28ห้องครับก็50กว่าคนได้จะเป็นห้องใหญ่ที่เป็นห้องสูตรซึ่งมี2ห้องในนั้นนะครับครับครับอันนี้ก็จะรับคนได้สัก 4-5 ท่านต่อห้องครับก็คนประมาณสัก60กว่าคนได้ครับครับดีจังเลยมีห้องพักกี่แบบกี่สไตล์ครับคุณนันท์ห้องพักมีทั้งหมด3แบบ3แบบครับเป็นบ้านหลังนะครับเป็นบ้านหลังที่ทำจากไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมปกติครับแล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องครอบครัวครับห้องชุดครับมี3แบบครับอ๋อทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ทั้งหมด20กว่า8 28ครับจริงๆตอนนี้1ห้องประชุมแล้วก็1ห้องจัดเลี้ยงมีห้องประชุมด้วยมีห้องจัดเลี้ยงแล้วก็มีร้านกาแฟมีร้านกาแฟโอ้ครับผมไว้ลองรับหมดทุกอย่างเลยอยากจะมาแล้วก็มาไปเสร็จในตรงนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไหนละอยู่ตรงนี้แหละครับครับโอ้โหฟังตรงนี้แล้วอยากเห็นห้องจังเลยค่ะครับครับว่าห้องที่นี่จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับครับนะคะครับรบกวนคุณอนันต์เดี๋ยวพาไปชมได้ไหมคะได้ได้ครับผมคุณนันจะพาเราไปห้องไหนครับเนี่ย109คุณนันพาเดินเองเลยดูสิ109อ่ะนั่นอ่ะถ้าเป็นผู้พิการทางสายตามาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ากุญแจเขาเนี่ยคืออันไหนบางทีไปวางรวมๆกันหลายๆอันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างไม่มีว่าจะเข้าห้องผิดครับ อันนี้แหละค่ะเป็นเลข1เลข109ป่ะใช่ใช่ครับก็เป็นเทียบดูเหมือนกันอันนี้ใช่ครับเหมือนกันกับอันนี้ใช่ครับโอเคเคที่ผมทำมือจับประตูเป็นเขาควายนะครับเผื่อว่าคนที่เขาไม่มีมือเขาไม่มีแรงหรือไม่มีมือไม่สะดวกเขาจะได้ใช้เขาได้ครับครับคือให้ใช้อวัยวะอื่นส่วนอื่นเปิดได้อย่างสะดวกถ้าเป็นลูกบิดกลมๆเนี่ยมันจะเปิดลำบากครับก็เลยเลือกใช้อันนี้ครับครับทางห้องพักผมก็จะมีระเบียงนะครับค่ะมองเห็นสระว่ายน้ำเลยใช่ใช่ก็กูไม้หมดทั้งหลายกูไม้หมดเลยครับและอย่างห้องน้ำครับแทนที่เราจะเปิดเราก็จะเป็นสไลด์หมดเลยนะครับครับผมก็จะมีมือจับสำหรับผู้สูงอายุครับทุกอย่างคำนึงถึงการใช้งานจริงจริงครับใช่ใช่ครับห้องนี้ค่ะคุณอนันต์ราคาเท่าไหร่คะ1,900 บาทครับ 1,900 บาทต่อคืนใช่ๆครับอยู่ได้2ท่าน2ท่านครับรวมอาหารเช้ามั้ยคะไม่รวมครับไม่รวมอาหารเช้าครับก็ถือว่าไม่แพงอาหารเช้าสามารถจะสั่งได้ตามเมนูที่วางไว้ตามห้องครับครับโอเคเป็นไงคะชมห้องแล้วจริงๆอย่างที่คุณอนันต์พูดเลยสะดวกสบายสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาหรือทางด้านอื่นก็ตามทีสามารถจะใช้รถเข็นเข้าไปได้สบายอีกอย่างหนึ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับคุณนันท์นี่เรียนจบมหาวิทยาลัยรามคำแหงใช่ไหมครับครับทางด้านไหนครับด้านนิติศาสตร์ครับกฎหมายครับเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมอยากจะมาพักที่นี่ไหมถ้าอยากมาคุณนันท์บอกดิว่าจะเดินทางเป็นยังไงติดต่ออย่างไรห้องผมอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเขตมินบุรีครับอยู่บนถนนคุ้มเกล้าซอยคุ้มเกล้า4แขวงแสนแสบเขตมินบุรีครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814561799 0813013335ครับคุ้มเกล้าที่คัทรีสอร์ทครับผมอยากจะให้3รางวัล นะครับถ้ามาจากรายการเนี่ยนะครับไม่ต้องขอเลยไหมเขารู้เขาให้เลยครับผม3รางวัล นี้ก็จะเป็นห้อง3แบบนะครับแบบละ1รางวัล นะครับ1รางวัลครับเป็นบ้านไม้1ครับแล้วก็ห้องชุด1ครับแล้วก็เป็นโฮเทล1ครับค่ะคุณผู้ชมนะคะอยากมาเจอคุณอนันต์ตัวจริงนะว่าน่ารักขนาดไหนนะคะดูแลลูกค้าดีมากนะคะอยากจะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่คุ้มเกล้าที่คัทรีสอร์ทนะคะก็สามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะเราก็กลับมาดูเรื่องของอาหารกันที่ The Rabbit Stroke กันนะคะอยู่กับคุณปีเจ้าของเช่นเดิมค่ะครับผมคุณปีเตรียมอะไรให้เราสองคนรับประทานวันนี้เป็นตัวทีเด็ดของเราทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งกันตลอดใช่ต้องสั่งครับเริ่มจากเมนูนี้เป็นลาบเป็ดครับลาบเป็ดครับฝีมือคุณยายคุณยายทำเองเลยใช่ครับคุณยายอายุ70แล้วแต่แบบแกชอบทำอาหารมากแกก็ครับแล้วถนัดทำลาบเป็ดใช่อาหารอีสานแกถนัดถนัดมากเป็นคนอีสานคืออีสานตอนแรกรู้ว่าที่นี่ขายอาหารฝรั่งไม่ใช่ใช่ไหมคืออาหารหลากหลายมีฝรั่งเขาก็มีก็ชื่อแรปปิสโกรฟแหละคือร้านเรามันเป็นร้านอาหารที่
ตั้งใจทำทุกอย่างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกครอบครัวเราก็เลยมีอาหารทุกสไตล์เรียกว่าอาหารครบทุกชาติ international ใช่ใช่ใช่ครับอาหารไทยก็อร่อยฝรั่งเป็ดคุณยายทำอาหารฝรั่งก็มีอันนี้เป็นเฟตตูชินีทรัฟเฟิลครับเป็นเส้นเฟตตูคลุกเคล้ากับซอสแล้วก็เผ็ดทรัฟเฟิลครับอันนี้สูตรคุณย่าอันนี้คือทางเชฟเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาแล้วก็นำซอสเราตีใหม่ทุกครั้งในการทำครับผมต่อไปอันนี้เป็นสามชั้นคั่วพริกเกลือครับสามชั้นคั่วพริกเกลือใช่ครับสามชั้นสามชั้นคนเน้นสามชั้นครับเลือดแล้วพริกเกลือก็แบบโอ้โหราดมาคลุกเคล้าได้ดีแห้งไม่มันเลยเนาะไม่มันครับเราเชฟเขาจะทำสดใหม่ทุกครั้งเหมือนกันเราไม่ได้มาทอดทิ้งไว้จานต่อจานเพราะว่านี่เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งนี่คัดมาแล้วคัดมาแล้ว5เมนูนี้คัดมาหมดแล้วใช่ครับค่ะครับต่อมาอันนั้นเป็นไส้กรอกเยอรมันทอดครับครับอร่อยยังไงพี่ตัวนี้ความไส้กรอกตัวไส้กรอกเนี่ยจะมีความนุ่มกรอบครับแล้วก็ให้ texture ที่มันแบบกลมกล่อมสั่งพิเศษสั่งพิเศษมาเฉพาะร้านเลยน้ำซอสก็ตีเองเหมือนกันครับครับผมสุดท้ายตัวนี้สำหรับสายที่แซ่บๆชอบซดน้ำแบบแซ่บๆก็จะเป็นแปซะปลากระพงลูกทุ่งครับตัวนี้ตัวนี้ที่เด็ดเรามีครบหมดเลยไทยจีนอีสานยุโรปคาเฟ่คาเฟ่ใช่ครับกาแฟเบเกอรี่ด้วยครับทั้งหมดเลยใช่ครับมีทั่วเยอะงานมีหลายโต๊ะใช่ไหมใช่ครับก็เลยต้องเมนูนี้ต้องหลากหลายถูกต้องมีเป็นร้อยแล้วลูกค้าก็เรียกเราใช่ครับไม่จะต่างกันไม่ใช่ครับอย่างคุณยายมาอยากกินส้มตำก็มีเหมือนกันรับประทุนยอยต้องกินข้าวต้มก็ดีแล้วเราก็รู้จักเครื่องดื่มนี้กันบ้างครับปีนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวแรกเลยครับนี้จะเป็นลิ้นจี่เออร์เกรย์ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราครับผมตัวนี้จะให้ความสดชื่นครับเป็นรสลิ้นจี่ผสมกับดอกไม้ประดับกับดอกไม้ชากุหลาบนิดนึงหอมชาครับหอมไหมครับหอมหอมอร่อยส่วนนี้ส่วนตัวนี้ครับเป็นpassion fruit soda ครับมันจะมีความผสมเปรี้ยวๆหวานๆซ่าๆนิดนึงให้ความสดชื่นมีฟองนี่มันดูมันเป็นโซดาครับโซดาโซดาใช่ครับใช่ครับแปลกๆจะมีความเปรี้ยวๆซ่าๆหวานๆสดชื่นให้ความสดชื่นครับส่วนตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงครับเป็นกาแฟครับชื่อ rabbit hole ครับเป็นอเมริกาโน่ครับผสมกับน้ำบวยครับจะอร่อยเหรออเมริกาโน่น้ำบวยขมๆหวานๆนิดนึงเบาๆนิดนึงลองชิมลองมันบางลูกค้าบางท่านก็ชอบครับแบบนี้เป็นยังไงมันกลมกลมมันมีอาการกลมกลมแต่ความกลิ่นกาแฟใช่ครับมันจะมีอาการเอเมริกาโน่ต้องคนชอบทานกาแฟครับมันจะบีบด้วยน้ำเลมอนนิดหนึ่งเพราะเราอ่ะกินไอ้พวกแบบรสจัดจ้านมาแล้วไงใช่ไม่เจอไอ้ที่มันก็เลยอาจจะกลมแต่จริงมันน่าจะอร่อยแหละครับตอนเช้านี่ก็โอเคกลิ่นบัวหอมแล้วกลิ่นกาแฟดีครับห้องจัดเนี่ยบอกที่นี่มีเยอะห้องที่เรานั่งอยู่เป็นห้องแบบประเภทไหนอันนี้เป็นห้องไซส์กลางของทางเราครับรองรับลูกค้าตั้งแต่20ถึง35ท่านครับผมมีความพิเศษกับห้องความพิเศษคือมันจะเป็นห้องส่วนตัวแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์รองรับตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบแบบสารบันเทิงดูเห็นคาราโอเกะแล้วล่ะมีคาราโอเกะใช่มีคาราโอเกะจอโปรเจคเตอร์สำหรับประชุมสัมมนาด้วยใช่ครับแล้วก็มีแสงสีเนี่ยใช้ไฟอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสำหรับสายปาร์ตี้ after party ได้เลยครับมีไฟแสงสีเสียงก็มันจะเป็นแสงที่เราอยู่ดิสโก้อะลืมแล้วลืมไปหมดแล้วคือก็มีไฟแบบเป็นแดนใช่ครับแต่อันนี้แบบเป็นพ่อแม่แบบยังห่วงลูกข้างนอกมีสนามเล่นไปดูลูกได้ด้วยตัวแม่จะปาร์ตี้กันก็เอาลูกเล่นก็มองได้ไม่ต้องห่วงเลยลูกเราก็ดูลูกได้ด้วยอันนี้คิดเป็นค่าห้องหรือคิดเป็นต้องฐานะครบเท่าไหร่เราสมมติเราจะสองห้องตัวนี้คิดมีเรทเป็นค่าห้องครับแบบห้องไซส์นี้ก็คือประมาณเลทคือ 6,000 บาทต่อ3ชั่วโมง
แต่ 6,000 บาทนี่คือสามารถเป็นค่าอาหารกินดื่มทั้งหมดคือกินดื่มได้ถึงสั่งไม่ถึงก็เพิ่มเป็น 6,000 ใช่ก็ไม่ได้ 6,000 แต่ถ้าเกิน 6,000 แล้วไม่กินไม่ถือว่าปกติไปใช่ครับลูกค้าแฮปปี้เออก็โอเคนะในเซ็ตแล้วกำหนดเวลาให้เขาไหม3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงครับผมโอเคแล้วถ้าห้องอื่นๆล่ะคะมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ห้องอื่นเช่นกันครับห้องที่ไทยเล็กลงมาก็รองรับ15ท่านถึงไม่เกิน20ท่านก็เรท 3,000 บาทต่อ3ชั่วโมงเช่นกันครับก็เล็กลงมาส่วนชั้นบนก็ประมาณ 15,000 บาทต่อ3ชั่วโมงรองรับจบคนจบคนได้แต่30ถึง60ท่านเดี๋ยวว่ามาค่าแต่งงานมีประมาณสัก50คนมีเสียเงินประมาณเท่าไหร่จริงๆมันมีหลายแพ็กเกจครับลองคุยกับทางแอดมินได้ติดต่อแล้วติดต่อยังไงอ่ะติดต่อก็คือเข้าไปที่เพจ Facebook ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบกลับเร็วมากรวดเร็วเลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอีกครับร้านเดี๋ยวได้ปิดกลมนะครับเปิดตั้งแต่7โมงจนถึง4ทุ่มครับทุกห้องเลยทุกห้องครับครับผมแล้วจองยังไงทักไปที่เพจของเราได้เลยครับเพจThe Rabbit Grove ครับโอเคแล้วก็มีไลน์ @ The Rabbit Grove เช่นกันครับใส่แอดนำหน้าครับผมครับแล้วก็มีทาง IG ด้วยครับ IG ก็ The Rabbit Grove เช่นกันจะเข้ามาเล่นสนามเล่นอย่างเดียวไม่ได้ใช่มั้ยต้องซื้ออะไรนิดหน่อยๆบางทีทุกคนนึกว่าเอ๊ะเป็นสนามเด็กเล่นหรือเปล่านะเราไม่ได้เก็บค่าเข้าหรืออะไรแต่ว่าลูกค้าเข้ามาก็สนับสนุนเราทุกคนอยู่ใช่ครับน่ารักทุกคนใช่โอเคโอเคครับขอบคุณคุณตีนะคะขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะพบกันเราสองคนได้ใหม่นะครับเสาร์หน้า8โมงเช้าทาง GMM25 วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ